ชาชาชาทุกพุธอย่างนี้นะครับทางช่อง7เรื่องราวสนุกสนานสาระเฮฮาแต่หนักไปทางคลายเครียดนะอย่าเครียดมากค่ะต่อสู้กันต่อไปดูชิงว่าชิงล้านี่แหละคลายเครียดต้อนรับน้องๆกันก่อนนะคะวันนี้น้องๆมาจากโรงเรียนพาณิชยการเพชรบุรีค่ะยินดีต้อนรับค่ะและผู้ร่วมรายการเราสามท่านก็รอพร้อมอยู่แล้วคนแรกนี่เป็นพิธีกรสาววัยรุ่นกันนิกาทรายค่ะและคนต่อไปเป็นผู้เอกนะกำลังดังเลยไผ่พาทิตย์ค่ะไผ่นะครับฟ้าหินดินทรายอะไรกันไปมาคนต่อไปเป็นนางเอกจากภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเลยคุณปุ้มดารารสค่ะนางเอกใหม่ภาพยนตร์เรื่องอะไรนะคะอาสจักโอ้ชื่อแบบแม่ตกใจเลยต้องไปดูว่าจะจ้ากันยังไงนะครับเชิญกันไปนะครับนะครับเรื่องราวของเราต่อไปเลยนะครับเรื่องราวของผู้กล้าผู้กล้าก็มีหลากหลายรูปแบบคราวนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของนักกีฬาอันนี้เป็นกีฬาที่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าต่างประเทศนี่จะนิยมเยอะแยะมากมายเบสบอลนะแต่ว่ารูปร่างหรือว่าเครื่องแต่งกายความเท่ต่างนี่มันดีสำหรับนักกีฬานี่มันจะสุดยอดเลยนะฮะพบกับผู้กล้าเลยนะครับเชิญเลยเหมือนก๊อฟเด็กๆเหมือนก๊อฟเหมือนกันนะสวัสดีครับ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 เล่นอะไรกันอ่ะเบสบอลครับเบสบอลก่อนจะคุยอะไรต่อๆไปนะตะกี้เนี่ยเข้าที่คว้างคว้างมาได้กองเชียร์นี่สั่นอยู่ข้างหลังเนี่ยเขียวแป๊ดอยู่นะจะทำได้ไหมเนี่ยเข้าโป้งเข้าในยุ่งเลยที่ไหนได้แม่นไม่โดนนี่ระดับหลักๆของเบสบอลนี่เขาวิธีการดูให้เข้าใจจะตอบยังไงสั้นๆดีเขารับอะไรทางไหนถึงจะได้ตะกี้นี่มันมีทั้งรับมีทั้งตีครับผมคือเราต้องแบ่งอย่างนี้นะครับคือคนที่ตีเนี่ยคือคนที่เป็นเกมรุกครับผมเกมรุกคือเกมคนถือไม้เบสบอลใช่ครับคือถือไม้เบสบอลเพราะมันมีสองเกมรุกกับรับคือเกมรุกเนี่ยคือเป็นฝ่ายทำแต้มส่วนเกมรับเนี่ยคือเป็นอีกทีมนึงอีกฝั่งนึงซึ่งคอที่จะป้องกันไม่ให้เขาได้แต้มจากคนตีเพราะงั้นคนตีต้องตีให้ได้ใช่ครับแล้วก็อยากให้เขารับได้ถูกต้องครับผมคนรับเนี่ยพอตีไปแล้วปุ๊บคนรับมาแล้วก็จะคว้างไปดักหน้าคนที่อยู่ในเบสนะครับเห็นว่าคนตีปุ๊บแล้วลูกมันจะลอยไปไอ้พวกเราที่ฝ่ายตีเนี่ยใช่ครับวิ่งแล้วรับเพื่อไปรับใช่ครับคือ3จุดใช่ไหมครับที่เกิดว่าคนตีเนี่ยสามารถวิ่งครบ1รอบกลับมาที่เดิมได้เนี่ยก็จะได้1แต้มครับผมคนที่ฝ่ายรับก็คือป้องกันไม่ให้เขาไปถึงให้ครบ1รอบได้ใช่ครับเอ๊รู้สึกเล่นหมากเก็บจะง่ายกว่านะพวกเดียวมันจะมีง่ายกว่าตาและสินความยากง่ายแต่มันก็เป็นความมันกีฬาแต่ละอย่างก็มันกันมันมีฝึกตีนะฝึกรับฝึกกว้างครับผมนะเดี๋ยวแข่งขันต่อไปนะครับขอบคุณทีมก่อนนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับเชิญก่อนเชิญก่อนให้ไปพักก่อนค่ะไม่เป็นไรฝากไปด้วยมาเรื่องราวของละครละครแหมละครของเรานี่เอาให้แบบเหมาะเหม็งเลยละครช่องเจ็ดนี่มีหลากหลายเรื่องมากหลายรสแล้วก็ท็อปฮิตยอดนิยมอยู่หลายเรื่องทีเดียวค่ะแล้วก็จะจับเรื่องราวให้เป็นละครแบบช่องเจ็ดบ้างชิงรักหักสวาทแย่งชิงมรดกกันก่อนจะได้มรดกนี่โหลุ้นโอ้โหแหมนางร้ายร้ายเหลือเกิดเรื่องมากมายเกิดเรื่องเยอะแยะมากมายค่ำคืนนี้เลยเป็นมรดกรักอุ้ยแต่ยังไม่จบนะเพราะว่ามีต่อนิดนึงเป็นมรดกรักหักดังกรอบเฉลอันนี้มันเก่าจัดแล้วอ่ะมาใหม่ใหม่เลยนะสวัสดีค่ะสำหรับรายการต่อจากนี้ไปนะคะท่านจะได้พบกับรายการชิงร้อยชิงล้านชัชชา
จบแล้วกับรายการกอล์ฟทิปสำหรับวันนี้ดิฉันส้มเช้งสามช่าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอเคโอเคเย้เก็บจอเลยเก็บจอเลยเก็บจอเลยนางผักบุ้งที่จะสวยอะไรนักหนาเนี่ยฮะแล้วการแต่งตัวของเธอฉันบอกกี่ครั้งแล้วฮะเป็นคนสนิทของฉันน่ะแต่งตัวให้มันดูดีเวลาออกงานสังคมจะได้ไม่อายเขาฮะก็หนูไม่มีเงินนี่คะอุ๊ยตายพูดได้เดี๋ยวตบปากหนูพูดไม่มีเงินอยู่กับฉันกี่ปีแล้วยะไม่พอใช้ได้ไงเดือนละ 1,200 เนี่ยโอทีฉันก็ให้ชั่วโมงละ10บาทแล้วก็ข้ามกันคืออย่าออกเที่ยวนะเขาตีตายเลยนะเมื่อคืนไปทำอะไรต่อข้าวสารอะฮะหนูไปหาฝรั่งค่ะโอ้โหมันนอกจะหาฝรั่งทำไมไม่ไปตลาดสี่มุมเมืองหนูไม่ได้หมายถึงฝรั่งที่ไปตลาดค่ะฝรั่งที่เป็นผู้ชายเนี่ยแม่หนึ่งแฮนซัมอยู่กับฉันต้องแต่งตัวให้ดูดีต้องทำดีไว้รู้ไหมเป็นคนสนิทของฉันและบ้านหลังเนี้ยอีกหน่อยก็จะเป็นของฉันแล้วถ้าฉันได้มรดกเมื่อไหร่แล้วก็เธอสบายเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นดีคะเหมือนเดิมหญิงเล็กไปไหนเนี่ยฮะทุกทีเลยต้องให้แม่มารอหญิงเล็กนี่แม่มารอหญิงตั้งนานแล้วทำไมหญิงไม่ออกมาหาแม่ล่ะฮะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่คะโหหญิงเล็กแม่เอาพับดูซิเกิดมาหน้าอกหน้าใจหัวใจไม่ทนมาซะเยอะเลยแม่ขาหญิงเล็กไม่ยอมนะหญิงเล็กเป็นอะไรเหรอคะฉันบอกเธอตั้งหลายครั้งแล้วเวลาฉันคุยกับลูกสาวฉันอย่าซะโอ้ยกอเขาเรียกเพรีวายโอ้รีวายฉันบอกกี่ครั้งแล้วเวลาคุยกับหญิงเล็กอะฮะอย่าเล่นหางเสียงเข้าใจไหมเล่นขึ้นมาโตผมมันจะสนุกของมันใช่นี่แล้วท่านปู่เป็นไงบ้างเนี่ยฮะป่วยคุณปู่จะเป็นจะตายเข้ากันอยู่แล้วตอนนี้หายใจพะงาบพะงาบอยู่ดูนี่ป่วยแล้วก็กี่ปีแล้วพยายามตายทันทีถ้าตายสมบัติจะได้หญิงจะได้ทันทีแม่รู้แล้วลูกหญิงต้องเอาใจท่านปู่ไว้นี่อย่าลืมนะเอาใจท่านปู่เชื่อแม่สิหญิงหญิงเชื่อแม่แล้วแหมแม่ก็พลังเป็นห่วงเลยตอนนี้แหละได้เลยทีคุณแม่ยิ่งทีเลยนะอ้าวคุณผู้ชมครับคุยกันอยู่ดีๆแล้วลูกคอปริศนาเนี่ยมันลอยไปจากไหนแล้วเนี่ยอ้าวมีการมาวัดระยะกันด้วยครับพี่หลาล่ะ120หลาแล้วก็ไปไม่สนใจคุณหญิงแม่สักปี๊บแม่งงมากเลยสนามกอล์ฟอยู่ข้างบ้านเหรอกำลังงงๆมาอีกลูกแล้วครับโอ้โหคราวนี้ท่าทางลูกใหญ่ครับคุณหญิงแม่เริ่มกังวลยังไม่ยอมลงสักทีครับพอแล้วมั้งเหมือนมันจะสนุกนะต่อมเนี่ยคนนี้เป็นนักดนตรีประจำบ้านนี้ครับจ้างมาพิเศษแล้วตกลงลูกกอล์ฟน่ะมันเป็นอะไรกันแน่จะมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าต้องติดตามแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกดูดิชัยแล้วจับประแจงคุณปู่จะตายจะคุณปู่ตื่นตั้งเนี่ยจะไม่รู้เหรอคะคุณแม่คะตื่นแล้วหนูได้กลิ่นแล้วค่ะคุณตื่นแล้วค่ะทำตัวดีๆลูกนะตอนนี้คุณท่านก็เริ่มมีสติแล้วครับ
ำอะไรเนี่ยอะไรนะทำอะไรท่านสายน้ำเกลือครับน้ำเกลือบ้าไปให้ทางสมองก็คือตอนที่เราได้ไปจะมึงปูแล้วก็ตอนสมบัติไหมตอนนี้เราได้ผ่าสมองแล้วก็เอาสมองทิ้งไปหมดแล้วข้างในเราใช้ยัดนุ่นเหรอครับพี่ถามจริงเถอะคุณปู่พูดถึงเรื่องมรดกไหมพี่นายคำอ่ะอ๋อท่านก็พูดอยู่แล้วครับจริงเหรอการแบบนี้ท่านเป็นบ่อยไหมท่านจะมีอารมณ์เพ้อเป็นชั่วพักชั่วครู่ครับค่ะหนูจำหญิงได้ไหมคะคุณปู่เอาใจไว้ลูกเอาใจปู่ไว้บอกตามตัวนะคุณปู่ทำได้ปะทางเนี้ยคือตอนนี้ปู่สำลักคือภาพของคุณหญิงอะไรฮะหญิงอูนอ๋อนี่คนรวยหรือคนบ้าครับเนี่ยคนรวยลูกสาวจะคุณปู่เหรอครับคุณพ่อแล้วน้องฉันเพิ่งทำมาไม่รู้ว่าทำซิลิโคนมาครับแล้วฉันแตกข้างๆแล้วจะเหลือทำไมเป็นหนอนแรกเนี่ยโอ้เอาสะพร้อมเถอะนี่ครับเจ้าคุณปู่พูดเรื่องที่ไหนกรรมไหมแล้วนี่พูดถึงชายน้อยไหมก็ฮะสำหรับเรื่องที่ไหนกรรมเจ้าคุณปู่นี่แยกไม่ออกแล้วนายปู่ไหนชายน้อยเนี่ยคุณปู่จะตายวันนี้พรุ่งนี้อยู่แล้วคุณปู่ยกสมบัติให้หญิงเถอะครับปู่พูดอะไรอ่ะปู่พูดอะไรอ่ะปู่พูดอะไรอ่ะยกหญิงเล็กค่ะคุณพี่ถามว่าไงนะฮะปู่พูดอะไรเนี่ยผมจะถามคุณคุณปู่พูดกับคุณน่ะเขาบอกว่าวันนี้จิตใจเขาดีเขาจะมาคุยเรื่องพินัยกรรมนะครับลองถามคุณปู่สิในฐานะคนสนิทคุณปู่พินัยกรรมหลานขอบใจเองมากหืมถึงเลยครับคือทานยาไปอย่างเดียวตอนนี้อาหารทุกอย่างเราจะให้ทางน้ำเกลือหมดโอ้ครับข้างในก็เน่าหมดแล้วดิคงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้คุณปู่ไม่รับรู้อะไรแต่ว่าอายุจะยืดได้ประมาณสัก10ปีครับผมโอ้โหถ้ากูกล้ากูจะคุยกันจะบ่อยจะยากอ๋อว่าไงอ่ะก็คุณปู่เขาจะคุยกับญาติแล้วครับผมขอตัวก่อนแล้วครับผมเอาหัวไปด้วยนะนี่เรื่องที่นายทำมามรดกยกให้หญิงเล็กนะนั่งคุยนั่งคุยมานั่งคุยนั่งคุยโซฟาดีกว่านั่งคุยโซฟาดีกว่าอะไรเนี่ยเกิดคุณปู่มีอาการช็อกนะครับผมค่ะอันนี้คือเครื่องปั๊มหัวใจนะครับครับผมอันนี้เป็นหัวใจดีเซลตัวใหญ่เครื่องปั๊มนี่ข้างน้ำจ่ายเครื่องปั๊มนะครับผมเวลาที่คุณปู่มีอาการช็อกนะครับผมครับครับครับใช่ครับโอ้โหคนนี้คนดีๆก็ไม่ให้ถึงเรียบร้อยแล้วครับก็หนูรับรู้หมดเลยนะรับรู้หมดแล้วครับผมกลับก่อนแล้วครับผมก็จะมีค่ารถสัก20 บาทไหมครับเดี๋ยวรถไปส่งขอบคุณมากครับเดือนบอกให้เด็กขับจักรยานไปส่งนะลูกชายคุณปู่คะถ้าจะคุยเรื่องมรดกก่อนเราไปนั่งคุยที่ซูฟาดีก่อนไหมคะปล่อยไปเถอะปล่อยคุณปู่ไปเราไม่นั่งรอมานี่ชายน้อยคุณแม่ว่าเราจะได้สมบัติไหมคะแกจะตายอยู่แล้วยังหวงสมบัติอยู่นั่นแหละดูสิมันจะมาได้ไหม
ฝึกไว้เด็กหน่อยเผื่อจะใช้เดี๋ยวทีบไปนู่นว่าไงปู่เรื่องพิธีกรรมอ่ะฉันเตรียมไม่หมดแล้วว้ายอยู่ไหนอ่ะปู่ไม่รู้ไม่รู้จะได้ยังไงล่ะแล้วบ้านหลังนี้ขายน้อยครับคุณปู่ครับคุณปู่ถึงเวลาเขากลับมันแล้วขายน้อยครับถ้าปู่เป็นอะไรไปเมื่อกี้ยังพูดไม่รู้เรื่องอยู่เลยนะก็หายไวเลยขายน้อยจะร้องไห้ไหมลูกไม่ร้องครับดีมากอย่างที่ปู่เคยบอกถ้าปู่ตายทายน้อยทำไมถึงไม่ร้องไห้ก็ไม่มีน้ำตาปู่ผิดหวังกับมากก็ปู่นัดแบบนึงพูดอีกแบบนึงวันนี้ก็คงจะได้รู้ว่าใครจะเป็นเจ้าของคฤหาสน์หลังนี้คุณปู่ถ้าอย่างนี้โทรหาทนายเลยไหมคะทายน้อยครับหยิบโทรศัพท์มาอย่าฉันใช้ชายน้อยยังไงก็ไม่เหมือนหน่อยเหมือนติดคนดีก็ไม่เรียกต่อเบอร์ทนายสิชายน้อยจำได้ไหม081 081 40คูณ40ไม่ใช่หวยปู่ที่หาเบอร์โทรทนายอ่ะนี่ดิครับให้ปู่คุยสิฮัลโหลคุณปู่พี่ลมเดชค่ะคุณปู่ใช่ค่ะคุณปู่อะไรครับคุณปู่มันเที่ยวเร็วค่ะค่ะคุณปู่เชิญคุณทนายคุณปู่ไอ้แกงปู่อ่ะคุณทนายคะคุณปู่เชิญที่บ้านค่ะอ๋อเหรอคะค่ะค่ะไปไหมลูกคุณทนายรออยู่หน้าประตูค่ะไปรับมาเร็วสวัสดีค่ะเชิญค่ะพี่ขอโทษแล้วก็มาช้าเป็นที่นอนนั่นน่ะเอาเหรอครับก็วันนี้กำลังรอกันอยู่นี่ญาติๆกำลังรออยู่ครับเปิดเลยค่ะเปิดเลยครับผมเปิดเลยคือทางโรงพยาบาลเขาสั่งมานะฮะว่าอย่ามีเรื่องอะไรกระทบกระเทือนใจท่านนะครับผมแล้วก็ควรจะให้เกียรติท่านด้วยอย่าให้ท่านกระทบกระเทือนใจนะครับผมตื่นเต้นมากเลยอยู่เล็กเฮ้ยทำไมฉีกไปฉีกบ้าอะไรอย่างนี้อ่ะมันเปิดซองเนี่ยก็ยังไงก็ฉีกบางอย่างเนี่ยผมรีบอ่านแล้วก็รีบกลับนะครับเพราะว่าขอให้เป็นอย่างนั้นต้องรีบไปศาลครับผมอ้าวทำไมอ่ะไปศาลไปว่าความเหรอครับเปล่าครับไปทรงครับไปทรงพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าอันนี้ท่านไอหรือว่าสั่งเสียครับเนี่ยท่านไอฟังทำไงมีแต่นุ่นเลยคุณปู่สมบัติพัฒฐานทุกอย่างข้าพเจ้าซอยพาณิชย์ทน13ไม่มีอะไรมั่งอ่ะทำไมอ่ะนางสาวกุลภาจะได้รับมรดกในซอยพาณิชย์ทนนะคะทั้งซอยเลยลูกเอ้ยวินสำล้อ3คันข้าพเจ้าคุณแม่ยังเ
ดีมากแม่ได้มอบทรัพย์สินต่อไปนี้ให้แก่แม่แน่ๆหญิงอูนอุ๊ยตายแม่ค่ะท่านเองค่ะดีซอยไหนเป็นหุ้นส่วนของบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดบริษัทนี้เขาลุกเลยจะตายแม่จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะอุ๊ยรับนานด้วยแม่ถึงเต็มขอบคุณค่ะคุณหญิงอูนจะได้รับหุ้นจากบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนเป็นจำนวนทั้งหมด3หุ้นนี่บ้ายังเดินไปอีก3หุ้นตอนนี้ตกแล้วหุ้น20กว่าบาทประมาณ26-27บาท3หุ้นนี่ได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าขายอ่ะ3หุ้น70กว่าบาทประมาณ70กว่าบาทนะครับผมนี่ยังมีอะไรไหมที่เหลือให้ฉันอีกเนี่ยและสำหรับคฤหาสน์หลังนี้นะครับต้องเป็นของเราลูกยังไงต้องเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างคฤหาสน์หลังนี้ตัดสินใจแล้วโดยไตร่ตรองทุกขั้นตอนเอาละลูกเอ้ยขอมอบคฤหาสน์หลังนี้ให้กับทนายผู้ดูแลสมบัติท่านเล่นไหมจริงๆครับไหนแล้วมันเขียนที่ไหนอ่ะตอนนี้เขียนที่เนี่ยนี่ผมจะขายหมดเลยจะขายผมทำอู่รถตลาดไม่รู้กี่ไร่ทำอู่รถทำฮาเล็มเมื่อสมบัติทุกอย่างข้าพเจ้าจะสร้างเป็นฮาเล็มอะไรเลยกำลังดีอยู่แล้วเชียวทุกอย่างข้าพเจ้าขอมอบให้กับชายน้อยคนพิการน่ะยังไงแม่ก็ไม่ยอมลูกปู่คุณพ่อทุกสิ่งทุกอย่างคุณพ่อไม่มองเห็นฉันกับลูกคุณพ่อให้ชายน้อยหมดอย่าอยู่เลยยิงทำไมจะยิงปู่คุณทนายครับผมอ่านตอนหลังด้วยฟังกันต่อเลยนะครับทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่จะเป็นของชายน้อยชายน้อยพึงจะได้รับก็ต่อเมื่อต้องแต่งงานกับหลานของท่านปู่ชื่อว่าพอลล่าและเมื่อถึงงานวันแต่งทรัพย์สมบัติถึงจะตกต้องเป็นของชายน้อยตามฤดูกาลตามฤดูกาลได้ยังไงไม่รู้เข้าใจกันดีหมดแล้วเห็นมั้ยอย่างงี้อ่ะคุณพ่อทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะแล้วไว้เจอกันกลับลูกยกสมบัติให้ชายน้อยแม่ไม่ยอมแน่ปู่ครับครับถ้าอย่างนั้นถ้าอยากให้สมบัติมันลงเอยดีแล้วก็ผมจะพาคุณปู่แล้วก็ชายน้อยไปที่บ้านหนองโคกอีแหบแล้วก็พอลล่าอยู่ที่นั่นพอลล่าเติบโตที่นั่นผมจะพาคุณปู่ไปครับชายน้อยไปหยุดไม่สบายจะฉีดยาให้ลูกเอ้ยอีลาเอ้ยอีลามาช่วยแม่จับควายนะลูกเอ้ยแม่อะไรคะมันไม่ยอมเนี่ยลูกเอ้ยมันป่วยเนี่ยแม่จะฉีดยาให้มันเลยที่เนี่ยก็ต้นดีๆคุณแม่อ่ะนี่ช่วยไปจับมันนะคุณแม่ไปดักหลังนี่ฉันดักหน้าอุ๊ยตายแล้วคุณแม่ค่ะจับง่ายๆนะตัวเล็กนี่ควายแคะนี่รอดลูกลูกควายเหรอลูกควายฉีดยากันบัดขยักกันไม่ต้องลูกเอ้ยเจ็บๆไปตอนน่ะคุณแม่จับก็ลูกจับอ้าวจับได้แล้วคุณแม่เฉยๆนะฉีดนะนะเลยหนูก็ป่วยลูกฉีดยากับลูกเดี๋ยวดีลูก
ไปนอนพักผ่อนลูกขยันมาเนาะคราวก่อนก็มาเป็นคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีข้างสวัสดีลูกเอ้พอจะรู้จักบ้านป้าเป้าไหมครับบ้านป้าเป้าป้าเป้าลูกจะบอกแล้วครับว่าคนนี้คือพี่ลาคือชื่อคอลล่าใช่ไหมครับอย่าไปเรียกหรูเรียกหลาเลยลูกเอ้ยชื่อมันนั่นเต็มๆชื่อพอทีเธอล่าผมเจอตัวแล้วครับผมปิ๊งอธิท่าเอาล่ะครับทำไมลูกตอนนี้ท่านคุณปู่นะครับผมซึ่งเป็นเจ้าของคฤหาสน์อยู่ในกรุงเทพมหานครปู่ไหนอ่ะถ้าคุณป้าเป้าคงจะทราบเรื่องดีแล้วครับตอนนี้สมบัติทุกอย่างตกอยู่ชายน้อยและถ้าชายน้อยได้แต่งงานคุณพอลล่าแล้วก็สมบัติทุกอย่างจะเป็นของคุณพอลล่าหรือชายน้อยนะครับแม่ใครอ่ะแม่เคยทำงานอยู่บ้านคุณปู่นี่แหละทำไมแม่แล้วแม่ก็อย่าบอกว่าพลาดอีกแล้วนะหนูลูกใครอ่ะหนูลูกใครพ่อเองขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างลูกแม่ได้คุณปู่แต่แม่ไม่รักดีลูกแม่มาเล่นกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณปู่ต้องทราบก็เลยไล่แม่ออกจากบ้านมาเมื่อเจอตัวแล้วผมจะโทรเรียกท่านมาเลยนะครับผมท่านจะแต่งได้ไงอายุเพิ่ง13-14ถ้าอย่างนั้นผมจะเรียกเจ้าคุณปู่มาคุยเลยนะครับเพราะว่าได้เจอคุณพอล่าแล้วก็แล้วแต่ท่านนะคะแม่ก็จะบอกความจริงที่หนูอยากแต่งงานพี่ผัวลูกโทรเป็นไงคุณเมื่อกี้ถ้าคุณปู่รับหรอคะครับบอกฉันรอแต่งงานอยู่ฮัลโหลโอ้ทำไมติดง่ายจังโหลคุณปู่เหรออ้าวกินข้าวยังลูกข้าวยังโทรคุยกับลูกเหรอทานแล้วเหรอคะอย่าเล่นหิมะมากก็แล้วคะลูกขาหิมะเล่นกี่คนคุณพ่อทำงานอยู่พ่อทำงานอยู่โอเคสวัสดีค่ะบายใครอ่ะลูกสาวครับอ๋อคนไหนอ่ะคนเดียวนี่แหละเออฮัลโหลสวัสดีครับครับผมครับบอกฉันยังอยู่ฉันยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวจะไปจ่ายให้ครับผมจะไปจ่ายให้ไม่ใช่ปู่แล้วล่ะเมื่อเช้ากี่ถุงครับ3ถุงนะครับผมแกงป่าด้วยใช่มั้ยโอ้ถุงแกงป่าด้วยครับผมเมียผมก็เอาไป3ถุงใช่มั้ยเดี๋ยวตอนจะไปขายให้ครับสวัสดีครับแค่นี้แล้วครับครับสวัสดีครับติดหนี้ยันกับข้าวไม่กินแกงถุงที่บ้านครับผมโอ้ไม่ทำเองอ่ะนี่โทรเบอร์เจ้าคุณปู่นะฮะค่ะแล้วเมื่อกี้ไม่ทงแต่ทีแรกก็ไหนครอบครัวก่อนอ๋อเอาครอบครัวไว้ก่อนนะฮัลโหลโอ้ปู่ละครับโอ้ครับมั้ยอ่ะเงินจะหมดแล้วครับโทรเล่นก็หมดเลยทำไมเนี่ยยืนได้มาแล้วครับเจ้าปู่มาแล้วครับผมจริงเหรอครับผมแต่งงานเดินดีๆเจ้าคุณปู่เดินดีๆเอ้าคุณปู่เดินไหวอ่ะตอนแรกไม่เป็นภาระหรอกทำไมเป็นภาระกับมันเนี่ยวันนี้ท่านได้เจอกับภรรยาคนดังคนเดิมแล้วครับผมได้เจอหลานพอล่าแล้วใครอ่ะใครทนายจะต้องแต่งงานกันคนละคนลูกนี่พอล่านี่คือชายน้อยคุณหนูพอล่าต้องแต่งงานด้วยคงจะเหนื่อยทั้งชีวิตทำไม่ได้เหนื่อยแล้วต้องทำเองหมดทุกอย่างแต่ก็แต่งทำไม่ดีตรงไหนอ่ะตรงนี้เลยครับโอ้ตายแล้วแล้วส่งเข้าหอก็หลังกองฟางนี่แหละครับเอาประรำพิธีมาประรำแล้วในที่สุดทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันแหมช่างจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งซะจริงๆอ้าวแล้วทำไมแขกเรือแต่งตัวแปลกๆอย่างนั้นล่ะครับมากันทำไมเยอะแยะที่ข้างๆก็มีแขกครับอ้าวแล้วลูกกอล์ฟปริศนายังตามมาอีกลูกกอล์ฟปริศนานี้จะบอกเงื่อนงำอะไรแขกเรือเหล่านี้มาทำไมแล้วน้องพอลล่าจะได้แต่งงานกับชายน้อยหรือไม่แล้วชายน้อยจะได้สมบัติของเจ้าคุณปู่หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปเขามีรายการดีๆอยู่เยอะแยะมากมายทั้งแต่ก็ผู้พันกันหมดเลยทีเดียวเดี๋ยวจะมีการแข่งตอนนี้มีแข่งขันด้วยนะครับหนึ่งเพลง
ันนี้3ท่านเลย3ท่านเลยบรรยากาศจะแข่งไงยังงงๆอยู่เหมือนกันนะอ่ะพร้อมนะครับไปที่สนับสิงห์ครับและตรงนี้นะคะเหมือนเช่นเคยสนับสนุนการแข่งขันโดยเครื่องยนต์ซ่าโซดาสิงค่ะผู้ทุนการแข่งขันขออนุญาตนิดนึงก่อนจะแข่งขันเนี่ยเขาก็ซิบอกว่ามีผู้จะมามอบรางวัลให้กับเราเหรอเราใช่ไหมเราขออนุญาตถามท่านนี้ก่อนขออนุญาตนิดนึงนะฮะเอาแล้วครับมาแล้วครับไหนโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณได้ทีเดียวครับก็สิบก็สิบอันนี้คือซึ่งเป็นตัวแทนของนิตยสารทีวีก็สิบนะคะร่วมกับสำนักวิจัยเอแบคโคนะคะจัดผลสำรวจทีวีก็สิบอวอร์ดนะคะประจำเดือนตุลาพฤศจิกาและธันวาปี49ที่ผ่านมานะคะให้กับคุณปัญญาและคุณมายุรานะคะในฐานะพิธีกรชายยอดนิยมพิธีกรหญิงยอดนิยมและรายการยอดนิยมค่ะคือรายการชิงร้อยชิงล้านช่าช่าช่าค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเสียงโหวตด้วยคุณมิตรนาคุณเสียงโหวตท่านด้วยนะคะขอบคุณมากเพราะเราก็จำได้ว่าเมื่อสามตัวท้ายเราก็ได้ก็ยังโหวตอยู่นะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับแล้วก็รายการยอดนิยมค่ะชิงร้อยชิงล้านค่ะเป็นรางวัลส่วนรวมทุกท่านเลยทีเดียวขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ทุกคนที่โหวตให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอะไรอ่ะโอ้โหเล่นดีใจมากกลับมาถึงเรื่องราวของเรากันมาเลยมาเลยจะแข่งอย่างไรจะแข่งอย่างไร3ท่านก็จะแข่งรู้สึกจะมีจุด3จุดช่วยใช่ไหมใช่ครับจุดที่1ทางด้านนี้เป็นคนขว้างครับคนขว้างโอ้เราไม่ใช้ลูกเบสบอลใช้ลูกเทนนิสแทนครับอันนี้ไม่ใช่มะนาวนะฮะโอ้นิดนึงอะไรอ้าวหนึ่งท่านจะคว้างทางด้านนี้ปกติจะรับใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เป็นตีนี่มาดูที่ตีอันไหนดูสิปกติเราจะมีไม้เอ๊ะอันนี้จะเป็นภาพเขียนเหรอฮะอันนี้เป็นภาพเขียนมันใช้ไม้หรือตีเหรอฮะมันคืออะไรครับอันนี้คว้างไงคว้างมาแล้วทางนี้ทางนี้ตีครับเอาอันนี้ตีแทนที่จะตีก็กระเด้งแทนรับลูกต้องคว้างมาอันนี้ตีก็คือกระเด้งลูกไปเฉยไปไหนล่ะไปให้คนรับที่นู่นอีกคนหนึ่งครับโอ้จะมีนี่ไงหมายเลขนี่ไง1 2 3นั่นก็เป็น3จุดก็เป็น1 2 3เพราะฉะนั้น1อีก1ท่านก็จะอยู่ที่ตำแหน่งที่1ทางด้านนี้อ่ะคว้างไปอันนั้นตีก็คือกระเด้งมาเด้งมาให้ชิ่งมาชิ่งมาใช่ครับทางด้านนี้รับให้คนนี้รับแล้วเสร็จแล้วก็เอาใส่กล่องกี่ลูกกี่ลูก10ลูก10ลูกกล่องละ10ลูกเหรอฮะใช่ครับ10ลูก10ลูกต้องเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วหัวแบนไปหมดแล้วทางด้านนี้ก็คือตำแหน่งที่1 10ลูกแล้วอันนี้ฮะขยับมาที่2มาที่2ก็10ลูกเหมือนกันอบอีก10เป็น20ครับแล้วมาที่3ก็อีก10ลูกครับเป็น30ครับโอ้ถือว่าสุดยอดนะด้วยชิงเนี้ยนะครับพอครบ30ก็ทีละครั้งจบอะไรพวกเราดูไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะแข่งอย่างไรค่อยว่ากันอีกทีนึงถอยเขาถอยเอาถอยจะแข่งแล้วครับไม่อ๋อพี่จะถอยถูกแล้วอย่างพร้อมต่อนะครับดูจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับพร้อมไปเอาละครับไปนะครับโอ้โหโอ้โหมาครับมาเร็วมาแล้วครับโอ้โหต้องมีมากโอ้โหมาแล้วครับไปมาจบได้เลยครับได้เลยครับแล้วก็สุดท้ายเอาละครับครบสิบเลยนะครับไปจุดสองแล้วนะครับจุดสองแล้วนะครับจุดสองแล้วนะครับแม่ไปแบบง่ายมากเลยครับโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วเล่นแปดเก้าสิบโอ้โหสองนะสองตัวแรกชุดสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับโอ้โหได้แล้วกันโอ้โหสี่ลูกท้ายสี่ลูกท้ายอีกสองลูกเดียวเห็นอะไรรู้มะเห็นว่าคนเรามันต้องทำงานเป็นทีมจริงๆนะสามัคคีกันมากมีช่วงแรกๆที่อาจจะมีพลาดบ้างจับจังหวะอยู่นะหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับเลยฉลุยคอมพิวเตอร์โอ้โหแบบใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะครับ54วินาทีเอาตัวทั้งทีมแบบพอใจไหมผลงานดีครับดีเลยทีเดียวเอาละภาระของเราแล้วครับภาระครับฟังดีๆนะเราจะแข่งยังไงเอาละจำนวนคนนี่แม่พอดีเลย3คนกับ3คนเท่ากันไหมเท่ากันนะฮะตำแหน่งการทำงานเหมือนกันไหมโยนครับเหมือนกันตีเหมือนกันรับเหมือนกันหมดเลยครับ3จุดรับก็เหมือนกันครับ
โอ้โหก็ไม่ต่อเลยนี่จะต่อยังไงของเราจุดละ10ลูกต่อให้ต่อให้ต่อให้ครึ่งนึงครับครึ่งนึงเลยครับแปลว่า5ลูกครับผมจุดละ5ลูกพอเอาละเอาครึ่งเดียวมีลุ้นเอาครึ่งเดียวมีลุ้นละมีลุ้นละมีลุ้นนะก็แปลว่าจุดละ5เป็น15ลูกเวลาเวลาแหม54วิอันนี้เวลามันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกันละนาทีนึงนะครับคือปัดเศษปัดเศษเฉยนี่ปัดเศษก็เป็นนาทีนึงต่อตรงนี้เยอะแล้วแต่นี่ขาจะต้องไปแตะไหมเนี่ยเอาเนี่ยตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ในพื้นสีเขียวเขาจะรับเพราะว่าบางทีลูกมันจะชิ่งออกไปซ้ายขวาเพราะว่าอาจจะไม่แม่นไปตรงไหนก็ได้ครับไอ้แผ่นเขียวนี่ได้หมดได้หมดนะเป็นทั้งหมด2ครั้งนะครับได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้มา3ครั้งก็ได้ทุกครั้งนะคะครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะได้อีกว้าวได้ใครครับได้ไม่ได้คิดว่าน่าจะได้นะครับครับโอ้โหตกลงได้หมดเลยนะปุ้มครับคงจะได้ค่ะถ้าไม่ได้พี่หกก็คงอายตอบว่าได้ได้หมดเลยนะครับเอาละได้ทุกคนเลยพี่ปาพี่ปาแล้วใครอยู่นู้นใครกระเด้งเขาพร้อมไปเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปดูนะครับ1 2 3 4เอ้าไม่ครบยังไงเนี่ยมีอยู่4ทางด้านนี้ต้องมีอันนี้5นะครับ1 2 3 4 5เป็น9อันนี้ต้อง6นะครับฮะอันนี้ก็1 2 3 4ครับว้าหนึ่งมันใส่แล้วมันเด้งออกใส่แล้วใช่ไหมไม่เชื่อไม่เชื่อเอาไม่เชื่อเอาภาพมันดูเอาคุณพูดไปชัดๆเลยผมมั่นใจว่าใส่ไปใส่กี่ลูกใส่กี่ลูกไปคุยคนอื่นไปแหมไม่ครบไม่โนงเขาโยนช้าไปหรือเปล่าโอ้โมาเยอะกันไปถ้าก็เร็วนิดหน่อยนะมันก็เร็วขึ้นไงเวลาก็เหลืออยู่เมื่อกี้ใจอยากเป็นพ่อสกันทำไมจะเล่นบีทั้ง20มืออันนั้นก็ยังไม่ครบไปดูเลยตีละครั้งแล้วครบแล้วไม่เชื่อเอาวิดีโอมาถ่ายดูมาตาตาตรงนะฮะเป็นไม่ได้นะครับขอบคุณทั้ง3ท่านคุณธีรศักดิ์คุณอภิชาติคุณอาทิตย์และขอบคุณสมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ